สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับ PVP Reset League เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับตอนแรกเนี่ย ID หลักผมคิดว่าจะไม่เปิดนะคือได้เกียร์เรียบร้อยนะครับคือส่วนของ Ranger เนี่ยเอาจริงอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าเอายังไงดีครับ ID นี้นะครับคือเนื่องจากว่ากบม่วงเนี่ยก็เดี๋ยวก็20ตัวแล้วนะคือถ้าเกิดผมได้บราวล็อกมาเนี่ยผมก็น่าจะได้ทำแม็กอ่ะผมไอ้ทีนี้เอางี้ดีกว่าเปิดเรนเจอร์แล้วกันนะคือผมเนี่ย2จิต2ใจด้วยความที่ว่าก็กลัวว่านะครับโหแต่มันก็อีกนานนะค่อยเก็บใหม่แล้วกันนะสัปดาห์นี้นะครับ PVP คือดันลีกไม่ทันคือผมมั่วแต่ไปเล่น ID อื่นนะ ID นี้ก็เลยจบมาสเตอร์3ครับโหนี่คะแนนนี่ขาดอีกนิดเดียวนะตา2ตาก็ขึ้นไปที่มาสเตอร์2ละคือไปเล่น ID อื่นเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเรนเจอร์แล้วกันนะจริงๆเนี่ยสเต็ปเนี่ยมันต้องเอาตั๋วเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วก็รูบี้เปิดเกียร์อ่ะผมตัดใจดีกว่าไม่เอาดีกว่าเปิดเกียร์แล้วกันเนื่องจากว่าเรนเจอร์ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเล่นทีมเดิมไปก่อนคือผมก็ยังรักทีมเดิมของผมนะแม้ว่ามันจะเห็นเลยนะครับว่าผมค่อนข้างจะเสียเปรียบเวลาที่เจอตัวมืดป่วนๆเยอะนะครับคือเราไม่มีตัวดาเมจไปจัดการเขานะแต่ว่าสเต็ปก็ต้องเป็นสเต็ปนะครับเปิดเรนเจอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรใช้ทีมเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็หาเกียร์ดีๆมาตุนไว้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับคืออยากได้เพิ่มนะด้วยความที่ว่าไอ้ดีนี้เกียร์ค่อนข้างน้อยล้มจันทรามาสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะครับหรือเกียร์กบช่องกลางมาก็ยินดีเหมือนกันโอ้โหไม่มาสักทีหนึ่งสักชิ้นนะโอ้โหเนี่ยเปิดเกียร์นะมาเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหตัดสินใจแล้วก็ตามนั้นครับโอ้โหไอดีหลักอ่ะจบเรียบร้อยเปิดกันต่อไอดี2นะครับไอดี2เรนเจอร์แบบไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงนะคือแบบว่าเล่นทีมเดิมไปก่อนนะครับลีกนะครับจบจบเพชร2ไอดีนี้ก็มาดูแลไม่ทันนะจริงก็สามารถที่จะจบเพชร1ได้นะครับเปิดเกียร์เช่นเดียวกันครับเราต้องทำตามสเต็ปให้ได้นะในกรณีที่แบบเฮ้ยทีมเดิมก็มีตัวดีอยู่แล้วแบบเล่นได้อยู่นะก็อดทนเล่นไปนะอันนี้คือเป็นแบบเล่นแบบอดทนไปเรามีเรนเจอร์อยู่ตาเกียมาหน่อยไหมไม่เห็นเงาแม้แต่6ดาวก็ไม่มีโอ้โหนี่มันเพิ่มโอกาสจริงไหมไม่จริงไม่มาเลยโอ้โหอันนี้จะมีได้สัก ID นึงไหมนะครับโอ้โห2 ID ผ่านไปเละหมดเลยมาเปิดกันต่อ ID 3นะครับคือ ID 3เนี่ยผมค่อนข้างจะคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์นี่เต็มแล้วนะครับเกียร์ครับมีโจมตีสกิลโดนแน่นอน1ชิ้นบราวล็อกก็เหมาไปนะครับคืออยากได้กบดำนะครับไม่ใช่กบดำดิได้กบ9ดาวนะครับคือผมจะปั้นคือบากิปั้นไปแล้วก็ให้มันแม็กไปก่อนแล้วก็จะตามด้วยบราวล็อกนะครับอันนี้ต้องไล่ปั้นตามสเต็ปนะแต่เกียร์ก็อยากได้นะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใส่เจสสิก้าก็โอเคนะครับหรือใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้ผมว่าจริงๆเนี่ยรีวิวไปแล้วนะจริงๆมันติดค่อนข้างจะดีนะครับเพียงแต่ว่าแบบเจมม่วงมันดีกว่าเอาจริงนะแต่ว่าตัวนี้ก็ดีนะครับคือมันติดตรงที่ว่าเปลี่ยนร่างแป๊บเดียวนะ7วินาทีครับเอายังไงดี ID นี้เดี๋ยวดูก่อน ID นี้คือผมมาเล่น ID นี้เยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากผมไปดัน ID ท้ายๆนะอันนี้จบบาสเตอร์3ลองคิดดูอีก1รอบครับจะเปิดกบดีนะครับหรือว่าเปิดเกียร์เปิดเกียร์ดีกว่าเพราะว่ากบไม่เป็นไรรอเดือนหน้าได้แต่ว่าพอเรามี9ดาวที่แบบเฮ้ยอยากจะปั้นแม็กเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกแบบว่ามีความโลภในใจเกิดขึ้นครับว่าสมมุติว่าได้กบไงมันก็จะแบบเฮ้ยเรนเจอร์ก็จะแม็กได้ไวขึ้นนะอ่ะมาลุ้นเกียร์กันดีกว่าอย่างน้อยเกียร์มันก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับเรนเจอร์มีตัวออกใหม่เรื่อยๆนะครับ ID นี้จะได้เกิดไหมกำลังจะเวลตำนานนะก็จะได้เกียร์อาวุธมา1ชิ้นนะครับใส่กับสายพลังก็คงจะมีตัวสหูดูดีแบบว่าคือเอาจริงนะรอบจันทราเนี่ยผมมองว่าแบบเฮ้ยเลทออก6ดาวก็ยังดีนะก็ยังดีนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเกียร์อาวุธเนี่ยก็ยังใช้ได้หลายตัวนะครับแต่ดูครับว่าเลทมันแบบค่อนข้างน่าเกลียดมากจริงนี่คือตู้เพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ยเรารู้สึกแบบว่า
โอ้โหดวงแบบเละเลยนะครับมาเปิดกันต่อ ID4 นะครับ ID4 ก็มีโจมตีสกิลโดนแน่นอน1ชิ้นก็อยากได้เพิ่มอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปใส่สล็อตเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วอะเจอสล็อตค่อนข้างจะโหดมากนะมาส่วนนอนแสงผมก็ยังไม่ปั้นแม็กนะอย่างที่บอกนะว่ามันมี ID อื่นปั้นแม็กไปแล้วนะครับไม่ต้องเป็นต้องปั้นซ้ำ ID นี้จบแค่เพชร2อ่ะเรามีแบบทั้งหมด10 ID นะเราต้องเล่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า PVP เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมาเล่นเอาวันเสาร์นะซึ่งบางทีก็เล่นไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ว่างเล่นนะก็จบตามสภาพครับเน้นไปที่เกมตั้งรับเป็นส่วนใหญ่อ่ะมาครับขออีกสักชิ้นนะมีตัวใส่เยอะแยะแน่นอน ID นี้ไหวพริบเพียบเลยนะครับอารมณ์จันทรามาสักชิ้นหนึ่งโจมตีสกิลโดนแน่นอนเออแถมหน่อยไหมโอ้โหแบบไม่รู้จะไปเปิดตู้ไหนเลยนะครับอ่ะเกียร์นี้พอได้อยู่แต่ PVP ก็อย่างที่บอกนะว่าเราเริ่มอยู่ดิกสูงแล้วนะครับเกียร์มันต้องแบบเน้น7ดาวแล้วอ่ะโอ้โหสักชิ้นนะโอ้โหมันออก5ดาวแบบ5ดาวเน่าๆเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามาเปิดกันต่อ ID 5นะครับ ID 5เนี่ยก็คงต้องเปิดเกียร์แหละเพราะว่ายังไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับซึ่งก็อยากใส่ให้กับบอสพ่วงกับเรายังไม่ได้รีวิว9ดาวใช่ไหมเหมือนจะรีวิวแค่ไฮเปอร์แม็กซ์นะครับไอ้ทีนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเนี่ยพอเรนเจอร์ตัวมันดีนะครับตั้งรับมันก็ดีนะอันนี้ก็ไม่ตกหลีกนะครับอ่ะมาครับไม่รู้จะทำท่าไหนโอ้โหเปิดตู้นี้มันก็กระจายนะคืออยากได้ตู้นี้เป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าเนี่ยครับคาถาเวทนะครับมันโจมตีสกิลโดนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้เทคนิคดึกดำบรรดูนะเอามาเปิดด้วยกาชาเอฟกันนะครับเขาบอกว่าเปิดให้ได้3ดาวป่ะเปิดได้3ดาวป่ะเดี๋ยวลองดูนะเปิดให้ได้3ดาวนะครับแล้วก็เอาไว้เปิด3ดาวมาไหมแล้วก็เอาไปเปิดเกียร์นะมา2ดาวแล้วได้ไหมเนี่ยดูฮะแค่เปิดกาชาเอฟเนาๆยังไม่มาเลยเอาเป็น2ดาวก็พอละเอามา2ดาวเทียบเท่ากับ7ดาวเอาโอเคมานะโอเคโอ้โหมีไม่รู้กี่เทคนิคเลยเอาจริงนะตั้งแต่เกมเปิดมานะครับโอ้โหตั้งแต่ยุคแรกๆครับบอกเลยครับมาถึงตอนนี้มีเป็นพันสูตรแหละคือใครจะบอกว่าพี่ต้องเปิดแบบนี้เปิดแบบนี้มันเปิดไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนแหละมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ดวงใครดวงมันจริงๆนะฉะนั้นเนี่ยสูตรใครสูตรมันครับทำแล้วสบายใจก็เอาตามนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะทำตามๆกันแหละเพราะว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจนะครับทั้งนั้นจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวบทจะออกมันมาเองนี่ไงดาวรัวเลยวันนี้โอ้โหน่าเกลียดจริงอะไรจะขวานได้ไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหจะตามหัวเนี่ยตามหัวผู้พัฒนาดีไหมเนี่ยมาเปิดกันต่อ ID 6นะครับ ID นี้จะเปิดตู้กบเพราะว่าเกียร์เนี่ยโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับมีอยู่2ชิ้นนะใส่ให้กับตัวของอันดำนะครับอีก1ตัวผมใส่ให้กับใส่ให้กับเจสสิก้าแสงอันนั้นไอดีนี้เกียร์2ชิ้นพอแล้วนะอยากจะได้กบนะครับนี่ไอดีนี้เมื่อวานรีวิวไปนะไปดูนะมันใช้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ปั้นบากินะครับนี่เดี๋ยวบากิแม็กนะเอาบากิแม็กก่อนครับนี่เดี๋ยวดูนะ PVP นับตั้งรับยาวชนะยาว8เมตรนี่จบมาฮัตเตอร์3เลยครับเล่นไม่ค่อยเยอะด้วยคือแบบฮอร์เรนเจอร์มันดีนะครับเรียกได้ว่าตั้งรับมันก็ดีตามไปด้วยนะเอาเปิดตู้กบกันครับโอเคขอเช็คหน่อยมีกบอะไรอยู่บ้างนะครับอันนี้มีกบ9ดาวอยู่ขอดูเรทสักนิดนึงนะ5เปิดมาโอเค5เป็นช่วงที่เขาแจกเยอะนะเดี๋ยวรูบี้โอเคครับมีอยู่20รูบี้นะครับเปลี่ยนเลยครับออกมา2ชิ้นนี่เฮเลยนะขอเปิดกบครับ ID นี้ครับอยากจะได้บากิแม็กซ์ครับอนาคตก็ตามด้วยอนุบิสครับไหนๆก็ยัดไว้แล้วเอาให้มันแม็กแม็กไปเลยนะครับมาไหมโอ้โหมาเป็นกบม่วงนะสายพลังครับกบม่วง ID นี้มันหมดไปแล้วผมไม่เฮเท่าไหร่นะ9ดาวโอ้โห8น่าเกลียดมากครับ9สักชิ้นไหมโอ้โหไม่มาครับอยากจะร้องไห้เลยจริงๆโอ้โหวันนี้จับอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับมาเปิดกันต่อ ID 7นะครับ ID 7
กียดีกว่าไอ้นี่7กบก็ยังไม่ได้ปั้นหูมีอยู่แล้วนี่นมจันทราออกมาหูไอ้ทีนี้ดวงดีอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดได้โจมตีสกิลโดนแน่นอนน่าจะแจ่มกว่านี้อ่ะโลภอีกแล้วครับเอาเกียร์ดีกว่านะอ่ะจัดเกียร์มาครับโอเคขอสักชิ้นนึงนะจะได้ใส่กับหนอนแสงคือไอดีเนี้ยหนอนแสงแม็กไปแล้วครับไอดีนี้ผมจบอยู่ประมาณเพชร3เพชร2นะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้เล่นคือพอไอดีมันมีเยอะเนี่ยเล่นไม่ทันเล่นไม่ทันจริงนะมาสักชิ้นนะโอ้โหเรื่อยนี่แบบโอ้มาอยู่เรื่อยครับมาอยู่เรื่อยเอามาแล้วโอเคดังโงจันทราครับแม้ว่าจะไม่ใช่โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะเป็นเกียร์ของไหวพริบนะครับฉะนั้นเนี่ยโอเคเจสสิก้าก็ได้เกียร์ไปเติมและเกียร์ไปเติมอีกแล้วนะเพราะว่ามีรถแรกใช้สกิลแม่นยำสกิลนะครับก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีอยู่ระดับหนึ่งจะไม่ได้มีค่าโหดอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าในส่วนของแม่นยำสกิลเนี่ยผมมองว่ามันให้มาแบบยังไม่เยอะนะผมมองว่าเป็นพวกแบบหลบสกิลนะครับอะไรประมาณนี้จะดูดีกว่าแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะได้มาโอเคครับโอ้โหไอ้ดีนี้เริ่มโชคดีละมีบุญกับการเปิดเกียร์ละได้สักทีนึงนะให้มันสมก็เพิ่มโอกาสหน่อยโอ้โหพี่อ่ะแค่นี้โอเคพอใจแล้วนะไอดี7นะครับมาเปิดกันต่อไอดี8นะครับไอดี8ผมไม่ได้เล่นเลย PVP นะครับเล่นไปแบบไม่น่าถึง5ครั้งนะก็จบทอง1นะครับโอ้ถ้าเล่นก็น่าจะเพชร3ก็สบายๆอยู่เหมือนกันนะไอดีนี้เปิดอะไรดีนะครับคืออนุบิสทำไปแล้วอ่ะถ้าทำซ้ำก็ขอเก็บกบเอาไว้ดีกว่าเปิดเกียร์ก็ได้นะคือถ้าเกิดเปิดตู้กบ9ดาวหมายความว่าผมจะต้องทำอนุบิสนะครับเป็น9ดาวแม็กแต่ก็ดีนะได้รีวิวนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับวัตถุดิบพอไหมโอ้โหยังขาดอีกเยอะเลยนะคือผมโอ้โหอ่ะโอเครู้เลยเปิดเกียร์ดีกว่านะครับอ่ะจะเปิดเกียร์แบบ40นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้แล้วกันวัดดวงไปเกียร์กระจายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ภาพรวมนะ3รอบจัดมาเบี้ยน้อยหอยน้อยครับต้องอดทนนะครับคือมีเท่าไหร่ก็เปิดไปก่อนเผื่อจะได้นะครับอันนี้ไม่กวาดนะเปิดแบบทีละ40แบบเนี้ยมันลุ้นง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าฝั่งขวามา4ค่าก็คือแน่นอนนะ7ดาวแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเป็นชิ้นไหนเอามา4แถวโอ้โห2แถวครับจบเลยครับเน่าแน่นอนโอ้โหเลื่อยแล้วมาอยู่เรื่อยเลยครับโอ้ไอ้เลื่อยเนี่ยมาอยู่เรื่อยครับเอามาสุดท้ายโอ้โหขอเกียร์หวานเจี๊ยบสักนิดนึง7ดาวมาเลยนะโอ้โห ID แบบว่าตัวเรนเจอร์ก็พอมีนะครับเกียร์นี่แบบว่าโอ้จบเลยครับหน้ากากงี่เง่าครับมาเปิดกันต่อ ID 9นะครับ ID ที่ถูกลืม ID ชังมากเลยตอนนี้นะครับนี่ดีกว่าโอเคนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมาซื้อตั๋วกัน1รอบครับเปิดเรนเจอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์นะลีกโอ้ไปจบไหนเนี่ยทอง2มั้งไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นเลยคือขี้เกียจเล่นนะคือผมมักจะชอบเล่น ID ที่แบบเล่น PVP ง่ายๆอ่ะชนะง่ายๆนะครับอันนี้ชอบเล่นมันจะได้เล่นแป๊บเดียวจบคืนนี้เล่นแล้วมันเหนื่อยนะเดี๋ยวรอเปิดได้ครับเอาเรนเจอร์เอาเกียร์มาก่อนนะเอามาบราวล็อกหน่อยฮึบโอ้โหล็อกเลยล็อกมงเลยอาเกียครับนี่เขาเรียกว่าหน้าด้านเปิดครับมี80รูบี้ครับเอามาชีวิตต้องสู้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสู้ชีวิตมากไอ้ดีนี้ต้องสู้ครับต้องสู้เดี๋ยววันหนึ่งมันต้องเจริญเติบโตได้นะครับโอ้โห3ค่ามาแล้วตำราของจกก๊กนะครับเกียร์เซต3ก๊กนะครับมา7ดาวมาหน่อยโจมตีสกิลโดนแน่นอนใส่อดัมใส่อดัมเลยครับอดัมของเกียร์2ค่าเลยครับโอ้โหเน่าอีกแล้วครับมา ID สุดท้ายนะครับลึกลับนะครับนี่ ID เนี้ยผมใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะ ID นะครับพวก
786เนี่ยโอ้โห6นี่ยังดีนะไม่ได้เล่นนี่จบมาสเตอร์3นะครับ78นี่789ไม่ได้เล่นนะครับถ้าไม่เล่นเลยนะผมมาเล่นไอดีนี้ครับดันลีกผมดันไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์ไม่ว่างนะครับคือวันพฤหัสดันแล้วแบบไม่ไหวมันดึกมากแล้วนะแล้วก็สุ่มหาแบบทีมที่คิดว่าต้องชนะแน่ๆเนี่ยไม่มีเลยหาไม่เจอหายากครับจริงๆมันหาได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานแล้วแบบง่วงด้วยดึกแล้วก็เลยแบบเอาเท่านั้นก่อนเดี๋ยวมาเปิดเกียร์ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะดูพีวีครับว่าพฤหัสนะครับดันไปที่เพชร2นะครับแล้วก็มาเล่นต่อนะมาดันต่อก็จบเพชร3ได้นี่อันนี้จบเพชร3ได้มี300รูบี้ครับเปิดเกียร์นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะเปิดตู้กบเดี๋ยวไอดีเนี่ยผมวางแผนว่าตั๋วจะเปิดเรนเจอร์นะครับส่วนรูบี้เนี่ยเก็บได้เท่าไหร่นะครับก็จะมาเปิดตู้กบนะครับเปิดตู้กบกับเปิดเกียร์นะครับเนื่องจากว่าผมเดี๋ยวพอสลับร่างได้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะทำ9ดาวแม็กแน่นอนครับเดี๋ยวดูว่า ID นะครับจะเจริญเติบโตแบบ9กระโดดแค่ไหนนะครับมาเกียร์มาเราเปิดได้บราวล็อกแล้วครับต้องโจมตีสกิลโดนแน่นอนโอ้โหได้ปุ๊บนี่9เลย9ยาวๆเลยนะจัดมาหน่อยขอจำสักชิ้นครับให้บราวล็อกโอ้โหนี่หน้ากากงี่เง่าไปแล้วโอ้โหโจหัวมาแบบนี้หมดกำลังใจจริงโอ้โหได้เจอแล้วเอาเกียร์หน่อยสักหน่อยนะได้จันทา6ดำโอ้โหนี่ก๊อปปี้วางหมดแรงเลยครับได้จันทา6ดำมาชิ้น1เกียร์อาวุธนะครับก็เอาเพิ่มก็ได้นะมีเรนเจอร์ให้ใส่เอาหน่อยเถอะเพื่อนขอเถอะนะจันทราโอ้โหไม่ไหวครับสุดท้ายโอ้โหโอ้โหเกาะฟินิกซ์พี่เอ้ยอะไรของมันเนี่ยน่าเกลียดมากครับเอายังไงดีเปิดแบบ40อ่ะชีวิตต้องสู้ครับคือถ้าเกิดได้เกียร์ดีๆมาสักชิ้นหนึ่งนะก็ได้ไปต่อเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือจะดันไปที่เพชรหนึ่งถ้ามาสามจะยากแล้วเดี๋ยวนี้มันยากจริงๆนะต้องแบบเจ๋งจริงนะครับแต่ว่าทีมโอ้โหขวานแล้วเอาไปจามหัวผู้พัฒนาดีไหมแต่ว่าผมมีตัวบินนะคือจุดเด่นคือตัวบินเนี่ยมันเอาไว้คัดทีมตีได้นะแล้วก็ภาคพื้นนะครับภาคพื้นมันแข็งอยู่แล้วล่ะเราก็จะเน้นว่าอย่าเจอธาตุไฟโหดๆนะครับแค่นั้นเองโอ้โหจบเรียบร้อยเรื่อยๆแล้วครับมาอยู่เรื่อยจริงๆนะเอาแค่วันนี้ครับใครเปิดกาชาขอโชคดีนะจะเปิดอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าโคโลโบเดือนหน้าเราไม่รู้เรื่องความเก่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอะไรนั้นโอ้โหจริงๆคันปากยุบยิบนะเห็นคอมเมนต์แล้วแบบว่าคันปากยุบยิบเลยจริงๆนะก็เรียกได้ว่าเอ็งเก่งนี่ใช้คำนี้เลยดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกรอบนี้เนี่ยจริงๆดูเหมือนจะยากนะดูเหมือนจะเดายากเนี่ยแต่ไปมาเนี่ยด้วยความที่ว่าผู้เล่นมีความรู้เยอะผมใช้คำนี้อย่างที่บอกว่าเวลาผมใบ้เนี่ยถ้ายิ่งครับผู้เล่นมีความรู้เยอะนะอันนี้คือหมายถึงคำใบ้โคโลโบนะเขาจะพอจะแกะได้ไอ้ถูกไม่ถูกเนี่ยไม่รู้แต่เรียกว่าคลำมาถูกทางนะครับผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันจะมีบางคอมเมนต์แบบบอกว่า GM เลี่ยมมาหรือเปล่านะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าตั้งแต่แรกสุดที่ได้คุยจนถึงปัจจุบันหลายปีมาเนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลที่เขาบอกผมมาเนี่ยถูกต้อง 100% ทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยนะครับที่มันผิดเนี่ยเพราะว่าผู้พัฒนามีการเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าบางทีเราแบบเราได้ข้อมูลล่วงหน้าแบบนานเป็นเดือนนะบางทีได้ล่วงหน้านานเป็นเดือน2เดือนนะครับแล้วเราไม่ได้อัปเดตอย่างนี้นะบางทีเนี่ยข้อมูลมันมีการเปลี่ยนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ GM ให้มาบอกเลยเขาบอก 100% เพียงแต่ว่าเขาอาจจะบอกตรงๆไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีทักษะในการล่อหลอกนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไปรอดูในไลฟ์นะไม่แน่วันนี้อาจจะให้อีกคลิปหนึ่งคำใบ้โคโลโบรอดูนะรอติดตามนะว่าอีกคลิปหนึ่งจะมีคำใบ้โคโลโบครั้งที่3ไหมแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าคงจะออกมาทีนิดครับคือรอบนี้มันมีลุ้นอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเป็นเดือนละเดือนกว่า2เดือนแล้วนะครับว่าโคโลโบรอบนี้เนี่ยทางฝั่งตัวโคโลโบเนี่ยเขาค่อนข้างจะหวงเรื่องของรูปภาพนะครับว่าแบบ
ไม่อยากให้นำไปใช้ไม่อยากให้นำไปโปรโมทก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาในภาพไหนแต่ตอนนี้คือยังไงก็คงคุยเรียบร้อยแล้วล่ะว่าแบบใช้ได้เรียบร้อยนะเพราะว่าเขาต้องเอารูปเอาตัวละครเนี่ยมาทำโปรโมทอย่างที่บอกเหมือนบากิเนี่ยที่แบบว่าเห็นเป็นลำเย้ายวนอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนนะคือมันจะเป็นการทำเพื่อเป็นทีเซอร์นะครับซึ่งออกมาจริงเนี่ยสกิลอาจจะไม่ตรงก็ได้มีหลายตัวนะบางตัวแบบมีบัฟอมตะออกมาจริงไม่มีอมตะเพราะว่าเขาเอาไปทำเป็นทีเซอร์ซึ่งตรงเนี้ยทางฝั่งโคโรโบเขาแบบไม่ค่อยอยากให้ทำแต่สุดท้ายคงจะคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะก็เลยคิดว่าการสปอยจากตัวเกมคิดว่าไม่แน่ว่ะผมใช้คำนี้ขอไปนะคือต้องใช้คำว่าไม่แน่ว่ะเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งนะที่แบบว่าเหมือนจะโปรโมทอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับก็เลยคิดว่ากลัวอยู่งั้นกลัวตัวเกมนะอันนี้คือต้องแยกก่อนนะฝั่งจีเอ็มไทยนะกับฝั่งตัวเกมนะกลัวตัวเกมเขาจะสปอยออกมาแบบจนแบบรู้ชัดเจนนะแต่ว่าฝั่งทีมงานคือเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าตัวเกมเขาจะยังไงนะฉันเดี๋ยวรอลุ้นในคลิปหนึ่งแล้วกันถ้ามีก็จะเป็นบอสแสโคโลโบครั้งที่3แต่ก็นิดเดียวนะอย่างที่บอกอย่าไปคิดได้เยอะครับอยากให้แบบใบ้กันสนุกๆ นะเพราะว่าน้องๆที่เขาชอบทางเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เอาไปใบ้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบโอ้บอกมาเลยนะบอกไม่ได้ครับเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าสเต็ปของทีเกนเจอร์เป็นแบบนี้นะวันนี้ประมาณนี้ใครเปิดกาชาขอโชคดีนะครับไอ้คลิปนึงก็ลุ้นกันว่าจะมาหรือไม่มานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ